be filled with loving kindness. May I be well. May I be peaceful and at ease. And may I be happy. May I be filled with loving kindness. May I be well. May I be peaceful and at ease. And may I be happy. หลังจากที่พวกเราได้ทราบว่ามีชาร์จจำนวนหนึ่งตกลงไปในน้ำตกเหวนรกจึงได้วางแผนเพื่อช่วยเหลือช้างโดยช้าง3ตัวที่ตกลงไปในน้ำตกเหวนรกได้รับบาดเจ็บจึงต้องนำช้างจากน้ำตกขึ้นมาภายใน10นาทีโดยใช้เครื่องทุ่นแรงดังนั้นจึงต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถยกช้างขึ้นมาได้ค่ะBe peaceful and at ease, and may I be happy. May I be filled. ความรู้ที่ค้นคว้ามามีเนื้อหาและข้อมูลของหลักการต่างๆดังนี้ 1. เรื่องลอกลอกเป็นอุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสิ่งของมีลักษณะเป็นล้อโดยลอยไว้กับเชือกหรือเคเบิลลอกถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายสิ่งของให้สะดวกขึ้นหรือใช้ในการผ่อนแรงเวลายกสิ่งของ 2. เรื่องล้อและเพลาเป็นเครื่องกลที่ช่วยผ่อนแรงประกอบด้วยวัตถุทรงกระบอก2อันติดกันอันใหญ่เรียกว่าล้ออันเล็กเรียกว่าเพลาโดยจะมีการใช้เชือกพันรอบล้อเส้นหนึ่งและอีกเส้นหนึ่งพันรอบเพลาโดยพันไปคนละทางปลายข้างหนึ่งของเชือกที่พันรอบเพลาถูกติดไว้กับวัตถุปลายข้างหนึ่งของเชือกที่พันรอบล้อใช้สำหรับออกแรงดึงเรื่องที่3เรื่องแรงยกแรงยกคือแรงทางอาการพลศาสตร์ที่ทำให้เครื่องบินสามารถลอยบนอากาศได้เรื่องที่4เรื่องแรงน้ำเป็นแรงดันที่เกิดจากน้ำหนักของเรือกดทับลงมาบนบริเวณที่เราต้องการวัดความดันถ้าวัดในบริเวณตื้นๆความดันน้ำจะมีค่าน้อยจะดูแลอุปกรณ์1ไม้2สว่าน3ปืนกาว4กาวร้อน5แท่งไม้6เชือก7หลอดกาแฟ8ลูกปืน9ไซลิง10แกนด้าเสียท่อ PVC 12สกอตแบท13เวอร์ซีซีเคเบิลไทยPeaceful and at ease, and may I be happy. May I be filled with loving kindness. May I be well. May I be peaceful and at ease. I'm going to see three cable ties.วิธีการทำหนึ่งนำไม้ตัดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า2แผ่นเพื่อทำเป็นฐาน 2. นำไม้4แผ่นยึดระหว่าง2แผ่น 3. นำไม้จำนวน2แผ่นแผ่นล่างกรีดเป็นวงกลมวางลูกปืนแผ่นบนเจาะรูนำไม้แท่งกลมยึดรูเพื่อเป็นจุดหมุน 4. นำไม้2แผ่นเจาะรู4รูนำไม้แท่งกลมขนาด5ซมยึดแผ่นไม้ทั้ง2ไว้เพื่อทำเป็นเครนยก 5.นำเชือกผ่านแกนล็อตได้และผ่านเครนโดยโยงไปที่ตัวจับ 6. ทำตัวจับโดยนำท่อ PVC ทำเป็นตัวจับและต่อกับสายลิงก์โดยต่อปลายสายลิงก์เข้ากับสายน้ำเกลือเพื่อใช้ระบบไฮดรอลิก 7. นำหลอดได้2หลอดทำเป็นแกนหมุนโดยต่อกับเชือกเพื่อควบคุมทิศทาง 8. ประกอบทุกอย่างเข้าด้วยกัน
เมื่อได้ตำแหน่งของขวดน้ำทดลองควบคุมตัวจับทำการและหันรอบไปจับขวดน้ำจนครบ3ขวดภายในเวลา10นาทีBe filled with loving kindness. May I be well. May I be peaceful and at ease. And may I be happy. May I be filled with loving kindness. May I be well. May I be peaceful and at ease. And may I. May you be filled with loving kindness. May you be well. May you be peaceful and at ease. And may you be happy. May you be filled with loving kindness. May you be well.หลังจากที่พวกเราได้ประดิษฐ์เครื่องมือและอุปกรณ์ได้สำเร็จจึงมีการทดสอบใช้งานจริงๆแล้วมีผลปรากฏว่ามีปัญหาและอุปสรรคตามต่อไปนี้ 1. ตัวถังซึ่งสร้างมาจากกระดาษได้สามารถใช้ได้จริงแต่เมื่อได้ยกชามที่มีขนาดที่ใหญ่และมีน้ำหนักจึงทำให้มีการโค้งงอและหัก 2. การประกอบเฟรมใช้ไม้ที่มีขนาดเล็กจึงทำให้หัก 3.การทำรอบตอนแรกใช้เป็นเส้นเอ็นต่อมาทำให้การควบคุมรอบยากขึ้นในการดึงขึ้นและดึงลง 4. สายลิงที่ใช้เป็นแขนในการควบคุมอุปกรณ์ในการหมุนตอนแรกใช้ขนาดเล็กมุมในการหมุนไม่ได้กว้างไม่สามารถนำช้างขึ้นมาวางไว้บนโต๊ะได้ 5. มือจับครั้งแรกที่สร้างทำจากกระดาษจึงไม่แข็งแรงพอที่จะจับช้างขึ้นมาวางบนโต๊ะได้ 6. สลิงเมื่อใช้งานไปแล้วไม่มีการล็อกสลิงจะเลื่อนและคลายล็อกค่ะการแก้ปัญหาตัวอุปกรณ์ในขั้นตอนต่างๆได้มีการปรับเปลี่ยนเครื่องมือและอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ 1. ตัวถ่านและอุปกรณ์ต่างๆเปลี่ยนจากกระดาษรังเป็นไม้ทั้งหมด 2. ตัวเครนยกและไม้ระเนงของเครนเปลี่ยนจากกระดาษรังเป็นไม้ส่วนไม้ระเนงเปลี่ยนเป็นไม้ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น 3. ชุดอุปกรณ์ในการทำรอบดึงขึ้นลงต้องเปลี่ยนไปเป็นได้ที่มีความแข็งแรงควบคุมได้ง่ายกว่าการใช้เส้นเอ็น4. สายลิงที่ใช้เป็นแขนในการหมุนต้องเปลี่ยนขนาดให้ใหญ่ขึ้นพร้อมกับนำลูกปืนมารองใช้ใต้ฐานให้เคขยับได้มุมกว้างขึ้นลื่นไหลมากขึ้น 5. มือจับต้องเปลี่ยนจากกระดาษเป็นห้องยูซีและติดสก็อตไบท์ให้มือจับยึดช้างได้แน่นขึ้น 6. สายลิงเมื่อใช้งานแล้วคลายเลื่อนก็นำตัวล็อกสายลิง 3-way มาล็อกหลังใช้งานเสร็จจะได้ไม่เลื่อนไหลเราได้ทดลองสร้างและประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่อช่วยช้างขึ้นจากเหวนรกพบปัญหาและอุปสรรคมากมายซึ่งได้ทำการแก้ปัญหาต่างๆจนวัสดุอุปกรณ์ที่พวกเราประดิษฐ์
ขึ้นนำมาใช้งานได้จริงได้สาธิตให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะThank you.
be back.